ีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่บ้านพาตะลุยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาทำบราวนี่กันนะคะแต่ว่าบราวนี่วันนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยเนื่องจากว่าบราวนี่ของเราวันนี้ไม่มีส่วนประกอบของช็อกโกแลตนะคะเลยแต่ว่าเราจะใช้ผงโกโก้แทนนั่นเองนะคะเอาล่ะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะในนี้ในชามผสมนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะทั้งหมด200กรัมด้วยกันวันนี้จะไม่มีการลดน้ำตาลทรายนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการผสมช็อกโกแลตเพราะว่ามันไม่หวานอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจะใส่เข้าไปเต็มสูตรนะคะ200กรัมเลยนะคะต่อไปก็จะมีไข่ไก่นะคะ3ฟองไข่ไก่วันนี้เราใช้เบอร์2นะคะเนื่องจากว่าเรามีเบอร์2เราก็จะใช้เบอร์2หรือถ้าใครมีเบอร์0เบอร์1ใช้ได้นะคะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดวันนี้ไม่ซีเรียสนะเรื่องส่วนผสมของน้ำนะคะตอนนี้เราก็จะมาตีนะคะส่วนประกอบของน้ำตาลและไข่ไก่ให้ละลายเข้ากันให้น้ำตาลละลายสังเกตว่าบราวนี่นะคะเราจะไม่มีการตีแรงแต่อย่างใดเราจะตีไปเบาๆนะคะให้เขาเข้ากันก็จะใช้แค่สปีดต่ำสุดนะคะเบอร์หนึ่งสำหรับใครที่ใช้เครื่องมือถือเบอร์หนึ่งแล้วยังแรงก็สามารถจะเปลี่ยนไปใช้แค่ตะกร้อมือคนๆเอานะคะให้น้ำตาลละลายก็ได้ในขั้นตอนนี้เราจะไม่ตีนานนะคะไม่เกิน3นาทีให้น้ำตาลเขาแบบละลายก็พอนะคะตอนแรกจะใช้ตะกร้อมือแล้วล่ะแต่ว่าอากาศร้อนมากไม่ไหวน้ำตาลทราย200กรัมเรียบร้อยโอเคได้อย่างนี้แล้วปุ๊บนะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมของเนยกับโกโก้กันนะคะจริงๆน่าจะผสมไว้ก่อนแต่เมื่อกี้ลืมจริงๆเราเอาเนยนะคะใช้วันนี้ใช้ทั้งหมด130กรัมนะคะละลายในไมโครเวฟให้ใสแบบนี้เลยนะคะให้ขึ้นนี่มีไข่ลอยอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาในส่วนของเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนเอาในส่วนของผงโกโก้นะคะละลายลงไปในนี้เลยนะละลายลงไปในเนยเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมกันในชามไข่ผงโกโก้นะคะวันนี้ใช้ที่70กรัมค่ะใช้ผงโกโก้ของทิวลิปก็ได้สำหรับใครที่ทำบราวนี่ขายบอกพี่คะหนูอ่ะไม่มีช็อกโกแลตเลยค่ะหรือว่าพี่คะหนูทำขนมขายโรงเรียนค่ะต้องต้นทุนต้องถูกมากขายชิ้นละ5บาท10บาทสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้เพราะว่าประหยัดนะคะต้นทุนไม่สูงมากไม่มีช็อกโกแลตแท้นั่นเองดักชงดักช็อกอะไรไม่ต้องใส่นะคะเราก็จะนี่ก็ผสมผงโกโก้ลงไปในเนยแบบนี้นะคะคนให้ขึ้นเงานะคะเนียนแบบนี้แล้วเราก็จะเอาเทลงไปในส่วนผสมของไข่กับน้ำตาลที่เราตีเมื่อสักครู่นะคะนี่มันก็จะได้หนืดๆนิดนึงอ่ะนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาเทลงไปในชามไข่กับน้ำตาลเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะชามไข่กับน้ำตาลมาแล้วนะคะเราก็มาเทส่วนผสมของเนยละลายกับโกโก้ลงไปกวาดลงไปให้หมดเนื่องจากเสียดายนะคะมันก็อารมณ์เหมือนช็อกโกแลตนิดนึงอะแต่คราวนี้เราก็จะใช้แต่ผงโกโก้ไงต้นทุนเรื่องดาร์กช็อกก็จะไม่มีนะคะสำหรับใครที่แบบว่าหนูทำขนมขายโรงเรียนค่ะอยากได้แบบต้นทุนไม่แพงเพราะว่าต้องไปขายถูกๆอะไรอย่างนี้ก็สูตรนี้นะคะลองดูความเร็วต่ำเช่นเคยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผสมเลยให้พอเข้ากันก็พอนะคะไม่ต้องตีให้ขึ้นฟองขึ้นฟูอะไรไม่จำเป็นเลยนะคะหน้าเขาก็จะเงาๆอยู่นะก็จะแบบค
ข้นๆหนืดๆหน่อยนะคะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่วานิลานะคะลงไป1ช้อนชาด้วยกันอึ๊บเห็นไม่มีช็อกโกแลตแบบนี้อร่อยอยู่นะคะรับรองว่าจะติดใจก็ผสมลงไปให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมของแป้งกันนะคะแป้งวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ที่120กรัมนะคะแล้วก็จะมีผงฟูนะคะผงฟูเราใช้เป็นแบบนี้นะคะผงฟูเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะใช้1ช้อนชาก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วก็ผสมให้พอหมดแป้งก็พอนะคะให้เห็นขาวๆแล้วก็ใช้ได้ละเห็นไหมคะจริงๆขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้ตะกร้อมือก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเลยนะคะสำหรับที่แบบว่าเครื่องมือไม่มีค่ะอยากได้ต้นทุนถูกๆค่ะมาค่ะมาสูตรนี้อร่อยแล้วก็ไม่แพงนะคะทำทานก็ได้ทำขายรวยนะทำทานได้ทำขายรวยเปลี่ยนสโลแกนใหม่ดีกว่าสโลแกนใหม่ของรายการแม่บ้านพาตะลุยทำทานได้ทำขายรวยรวยรวยไม่ต้องไปเข้าคอร์สนะโอเคนี่ก็ทำไปก็แซะคนอื่นเข้าไปทั่วนะโอ้ไม่ได้ตั้งใจแซะนี่มันก็จะได้ส่วนผสมแบบนี้นะคะเงาเงาแบบนี้นะคะสลัดสลัดนิดนึงอ่ะได้แล้วล่ะเท่านี้จริงๆสูตรนี้เนี่ยเขาเทลงถาดที่9คูณ9นิ้วนะคะแต่ว่าเราไม่มีเราก็จะใช้ถาดเหมือนเดิม8คูณ8นิ้วนะคะมีสิ่งไหนใช้สิ่งนั้นไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเน้นความประหยัดนั่นเองมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเทลงไปกันคนนิดนึงมันจะไม่หนืดเท่าส่วนผสมที่แบบเราใส่ดาร์กช็อกนะรู้สึกว่าก็จะเหลวๆกว่าหน่อยคราวก่อนเนี่ยได้ลองทำฝัดบราวนี่นะคะแต่ว่าส่วนผสมมันหนืดมากแล้วมันเข้าไม่ถึงมุมเลยคราวที่แล้วเราบอกว่ามันถ้าเราไปคนหรือเราไปปาดหน้ามันจะไม่ขึ้นเงาใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคราวที่แล้วเราได้ทดลองแล้วว่าการเอาไม้ไปจิ้มวนไล่ฟองอากาศแบบนี้เนี่ยถ้าส่วนผสมของเราเงาพอนะละลายเนยมาดีพอคนให้มันขึ้นเงาเพียงพอนะคะถ้าเราวนไปเนี่ยมันก็จะไม่หายเงาอยู่ดีแหละมันถ้ามันเงายังไงมันก็เงาถ้ามันจะฟิล์มยังไงมันก็ฟิล์มนะสิ่งสำคัญก็คือการเวฟเนยนะคะการตีไข่แบบอย่าแรงนะคะเบามือนิดนึงแล้วก็เวลาผสมก็เอาให้ส่วนผสมขึ้นเงานะคะแวบๆแบบนี้นี่อุดนี่นะคะจึ๊งเงาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กระแทกถ้ายังมีฟองอากาศอยู่ก็จิ้มให้มันหายไปจะได้หน้าตาสวยๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันนะคะไปกันเลยตอนนี้เข้าไปในเตาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโกโก้บราวนี่ค่ะวันนี้เราจะมาลองนะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้เขาให้องศาเซลเซียสมาค่อนข้างจะสูงมากเลยนะคะเราจะใช้ไฟที่175องศาค่ะอบเวลาประมาณ
15-20 นาทีไม่เกินนี้นะคะเดี๋ยวนั่งเฝ้าหน้าเตาไปด้วยกันนะคะว่าจะสุกที่นาทีที่เท่าไหร่นะคะวันนี้ก็มาทดลองไปด้วยกันสำหรับโกโก้บราวนี่ค่ะเมื่อกี้นี่แอบใส่ช่องแบ่งไปนิดนึงนะคะช่องแบ่งขนาด 2x2 นิ้วค่ะก็จะออกมาชิ้นละเท่าๆกันนะคะเนื่องจากว่าไม่มีความสามารถในการตัดให้มันเท่ากันนะคะก็เลยใช้ช่องแบ่งนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่มีนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อตามนะคะเพราะว่าแอบแพงแล้วก็สามารถที่จะใช้ไม้บรรทัดวัดเอาแล้วก็เอามีดกดตัดได้นะคะแช่เย็นให้ดีก็จะออกมาสวยเหมือนกันนะคะแต่นี่ก็มีช่องแบ่งก็จะประหยัดเวลาไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันหลังจากอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะใช้เวลาเพียงแค่10กว่านาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาจากเตาเรียบร้อยแล้วสำหรับโกโก้บราวนี่นะคะหลายคนถามว่าเช็คสุกทำยังไงใช้ไม้ปลายแหลมเนี่ยจิ้มลงไปจึ๊กนะคะเสร็จแล้วจะมีสิ่งที่ติดไม้มาแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมแล้วก็ดูว่ามีสรรพสิ่งที่ติดมาตรงนี้นะคะโฟกัสหน่อยนี่แล้วก็เอามาทำอย่างนี้ถ้ามันปั้นได้แบบนี้นะคะก็ถือว่าสุกใช้ได้แล้วนะคะนี่จิ้มขึ้นมาปุ๊บมีติดไม้มันนิดหน่อยแบบนี้นะคะเข้าออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นเหลวๆนะคะปั้นได้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ละแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะขยับดึงเจ้านี่ออกมาได้นี่นะคะสำหรับใครที่นะคะชอบแบบหนึบๆหน่อยนะคะก็เอาไปแช่เย็นสักหน่อยนึงนะคะก็จะทำให้รสชาติดียิ่งขึ้นนะคะเขาก็จะเซตตัวนะคะได้ดีแน่นยิ่งขึ้นนะคะนี่หน้าตาก็ชัดๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คืออยากจะให้เห็นเนื้อเขาก็เลยไม่ได้โรยหน้าลงไปนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับลักษณะของโกโก้บราวนี่นะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาเซตตัวในตู้เย็นนะคะสักชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะว่าเขาจะสวยงามแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบราวนี่นะคะก่อนที่เราจะออกมาเราก็ทำการแซะขอบสักนิดนึงนะคะสองข้างนะคะเสร็จแล้วก็เช่นเคยเอาเขียงมารองก็ลากเขาออกมานะคะโอ้ย โอ้ยรอดไหมเนี่ยรอดนะปลาขาดเฉยๆฮึบเอาค่ะก็ลากเขาขึ้นมาฮึบนี่นี่มาแล้วสำหรับบราวนี่ของเรานี่เนื่องจากใส่ช่องแบ่งไว้แล้วนะคะเขาก็จะแยกตัวออกจากกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรามาดูข้างในกันหน่อยดีกว่าว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรนะคะฮึบดีทีเดียวนะคะให้ดูเนื้อเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมอ่ะก็ถือได้ว่าข้างในนี่แบบว่านุ่มชุ่มชื้นเลยนะคะตอนนี้คือเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่บอกว่าพี่คะหนูอยากได้สูตรแบบว่าขายนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้นะคะสำหรับโกโก้บราวนี่เพราะว่าไม่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตแต่อย่างไรดาร์กช็อกโกแลตที่แบบแพงๆเลยนะคะก็จะเป็นส่วนผสมที่ราคาพอไปได้นะคะสำหรับชิ้นละ5บาท10บาทขายในโรงเรียนแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะสำหรับรายการแม่บ้านพาตะลุยนะคะก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะกับโกโก้บราวนี่ในวันนี้นะคะหน้าตาก็ใช้ได้เลยโอเคเลยนะคะเนื้อก็ดูชุ่มฉ่ำดีนะคะโอเคค่ะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีขนมอะไรอร่อยๆเด็ดๆนำมาฝากกันอีกเจอกันใหม่ที่นี่วิหก Channel ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ